เซ็นเซอร์ให้นางก่อนเซ็นเซอร์พุงก่อนเซ็นเซอร์ตูดนางกำลังไขน็อตอันนี้เป็นเครื่องใหม่นะแต่เอาไขน็อตติดเอาไว้ก่อนเพราะว่าต้องซื้อไอ้ตรงหัวตรงนั้นน่ะเป็นน็อตต่อเข้ากับวาล์วน้ำอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ปักอยู่ข้างใต้นั้นเดี๋ยวต้องเอาอันเก่าไปทิ้งอันไหนยี่ห้อ Electrolux นะคะต้องเป็นสีซิลเวอร์เท่านั้นเพราะว่ามันจะได้เข้ากับอันนี้เครื่อง Samsung ตู้เย็นและนี้ค่อยซื้อเพราะตังค์ยังไม่มีซื้อเครื่องนึงก็ 7-8,000 อัพเลยนะเนี่ยจะซื้อเป็นแบบอันใหญ่ๆเท่ากันเนาะแล้วก็นั้นก็ต้องซื้อใหม่อันเก่าก็ไปไว้ชั้นใต้ถุนบ้านนะเขาเรียกว่าอะไรใต้ดินอันเนี้ยยกเครื่องล้างจานขึ้นมาแล้วก็เครื่องเก่านี่เดี๋ยวพี่คิดแกอีชั้นว่าจะเอาไปทิ้งเครื่องนี้เครื่องเก่ายี่ห้ออะไรวะยี่ห้อซิลินดาคนสวีเดนรู้จักดีอยู่ๆมันก็พังใหญ่เข้าปุบอะไรก็พังไหนอะไหนเรือเล่นดาเรือได้เหรออ้าวบีตอันนี้นะคะไม่ต้องซื้อเพราะว่าบังเอิญหาเจอในแถวนี้แหละก็ดีหน่อยเพราะว่าจะได้ใช้เครื่องตอนนี้ได้เลยจะได้ใช้ได้เลยเนาะมาดูว่ามันเหมือนกันกับอันเก่าป่ะก็คล้ายๆกับอันเก่าแต่อันเก่าตรงนี้จะเป็นพลาสติกแบบนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้อันนี้คืออะไรวะสงสัยมีไว้ให้วางแก้วป่ะวะก็อาจจะแห้งขนมแล้วของเราคงจะเย็นมากเต็มหรอกอ๋อเออใช่ให้มันแบบวางจานชามเออวางจานชามไม่ให้เคลื่อนไหวมันสเตทริกกันเนี่ยอันเก่าก็เออมันเปิดไม่ได้แบบเยอะไปกว่านี้เพราะอันเก่าเปิดได้เยอะกว่านี้ใส่อย่าอ้าวข้าหนีเต็ดเต็ดหน้าอ้าวแต่ก็เครื่องอันนี้ถังขยะบังอยู่ก็มันเปิดไม่ได้เยอะถ้ามันต้องเปิดได้เยอะอ้าวอันนี้วางจานชามแบบใหม่เพราะว่าที่จริงอ่ะต้องวางจานชามแนวนี้แล้วก็เป็นแนวนี้แต่อันนี้เป็นแนวชุบเออเนี่ยเบื่อจริงเลยแบบเนี้ยเออแต่มันก็ดีอ่ะเพราะมันเอาลงได้เพราะจะใส่พวกถ้วยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรหม้อหายตะไลป้าโอ้ยมาดูว่ามันเหมือนกันกับอันเก่าป่ะก็คล้ายๆกับอันเก่าแต่อันเก่าตรงนี้จะเป็นพลาสติกแบบนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้อันนี้คืออะไรวะสงสัยมีไว้ให้วางแก้วป่ะวะว่าจะให้ขนมแล้วของเราคงจะเย็นมากเต็มหรอกอ๋อเออใช่ให้มันแบบวางจานชามเออวางจานชามไม่ให้เคลื่อนไหวมันสเตทริกกันเนี่ยอันเก่าก็เออมันเปิดไม่ได้แบบเยอะไปกว่านี้เพราะอันเก่าเปิดได้เยอะกว่านี้ก็ใส่อย่าอ้าวข้าหนีเต็ดตบหน้าอ้าวแต่ก็เครื่องอันนี้ถังขยะบังอยู่ก็มันเปิดไม่ได้เยอะถ้ามันต้องเปิดได้เยอะอ้าว
อันนี้วางจานชามแบบใหม่เพราะว่าที่จริงอ่ะต้องวางจานชามแนวนี้แล้วก็เป็นแนวนี้แต่อันนี้เป็นแนวชุบๆๆเออเนี่ยเบื่อจริงเลยแบบเนี้ยเออแต่มันก็ดีอ่ะเพราะว่ามันเอาลงได้เพราะว่าจะใส่พวกถ้วยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรหม้อหายตะไลป่ะโอ้ย